ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าอำนาจก็เหมือนการเป็นผู้หญิงถ้าคุณต้องบอกว่าคุณเป็นนั่นคือคุณไม่ได้เป็นวาทะของหญิงเหล็กทางการเมืองมาการ์เร็ตแทชเชอร์ใช่ไหมครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าต้องเล่าประวัติท่านให้เราฟังกันแล้วล่ะครับมาการ์เร็ตแทชเชอร์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกและคนเดียวแห่งสหราชอาณาจักรโดยชนะการเลือกตั้งทั่วไปติดต่อกันถึง3ครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น11ปีและผลงานความสำเร็จในระดับเวทีระหว่างประเทศก็คือการร่วมมือกับประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนแห่งสหรัฐอเมริกาสร้างความมั่นคงในอุดมการตลาดเสรีในนโยบายการแปลรูปอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่รัฐเป็นเจ้าของให้กระจายสู่เอกชนปฏิรูปสภาพการค้าลดหย่อนภาษีและลดค่าใช้จ่ายทางสังคมและนับแต่นั้นมาแนวความคิดนี้ก็ยังรากแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางทั่วโลกเลยครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าฉบับวันศุกร์กับดิฉันธนัทพรสุขดีนะคะสำหรับในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นในยุคดิจิทัลใน4ภูมิภาคเนี่ยซึ่งเชื่อว่าพอฟังหัวข้อแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรคือพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นในยุคดิจิทัลตรงนี้น่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะขอต้อนรับดร.เลิศพรอุดมพงศ์ค่ะนักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนาจากทางสถาบันพระปกเกล้าที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะดร.ค่ะครับสวัสดีคุณธนาธรและคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะดร.ขาพอฟังหัวข้อแบบนี้คงต้องให้เล่าที่มาที่ไปก่อนเลยค่ะของการศึกษาในเรื่องนี้ครับว่ามันมาจากที่ไหนอย่างไรทำไมเราถึงศึกษาในเรื่องนี้คะครับก็เป็นการศึกษาวิจัยในโครงการของสถาบันพระปกเกล้านะครับในปีประมาณนี้นะครับก็เราก็แน่นอนว่าเราเรียนเห็นในเรื่องของการวางรากฐานที่สำคัญในเรื่องของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยนะครับให้กับทุกๆภาคส่วนอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของที่ผมดูแลโครงการนี้นะครับเราก็ให้ความสนใจไปในเรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับเพราะว่าในเรื่องของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆมันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เราทำอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าในบริบทยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับในสภาวะปัจจุบันมันก็มีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของความเจริญก้าวหน้าของทางนวัตกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียอะไรที่มันเข้ามาแบบนี้นะครับซึ่งเราก็เลยใช้คำเรียกบริบทแบบนี้ว่าเป็นยุคดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบย้อนไปในอดีตนะครับสมมติว่าเทียบไปสัก10หรือ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับในประเด็นอย่างเช่นเรื่องของการยอมรับความหลากหลายทางเพศในประเด็นเรื่องของการยอมรับในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างกันของบุคคลไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติเนี่ยนะครับมันยังถูกมองอยู่ในวงที่อาจจะใช้คำว่าไม่ค่อยเคารพซึ่งกันและกันอาจจะใช้คำว่าแบบนี้นะครับก็คือเพราะว่าอยู่ในสังคมแบบไหนก็จะยึดติดกันแบบนั้นเคร่งครัดในเรื่องของการมองกันนะครับระหว่างการที่คนมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ว่ามาอยู่ในสังคมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับรวมถึงในเรื่องของการใช้ความประนีประนอมหรือว่าสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาในเชิงของประชาธิปไตยรวมทั้งนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวในทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการจำกัดอยู่แต่วงที่ว่าจะต้องออกมาชุมนุมประท้วงนะครับหรือว่ามีการออกมาเรียกร้องโดยเรียกว่าเคลื่อนไหวโดยก็ว่าโดยตัวเองโดยตัวบุคคลที่จะต้องลงไปสู่สนามจริงๆแต่ว่ามันมีพื้นที่เปิดอย่างเช่นโลกออนไลน์นะครับพื้นที่สาธารณะในระบบออนไลน์ซึ่งเราก็จะเห็นว่าการชุมนุมสาธารณะในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับการระดมคนการเรียกให้คน
มาเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยก็ทำกันในทางออนไลน์กันได้แล้วนะครับแล้วอีกแง่มุมนึงที่เราเห็นประเด็นของการอยู่ร่วมกันในระบบประชาธิปไตยก็คือว่าการเขาเรียกว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์มันก็มีดาบเป็นดาบสองคมนะครับก็คือเป็นทั้งส่วนที่ดีในแง่ของการที่ทำให้การส่งเสริมหรือการกระตุ้นความตระหนักในการเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เข้าถึงได้ง่ายนึกออกไหมฮะเพราะว่าทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือมี device มีเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงที่จะเข้าไปเรียนรู้ที่จะเข้าไปเขาเรียกว่าสื่อสารระหว่างกันหรือว่ามีการไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากระบบออนไลน์แต่ในขณะเดียวกันการละเมิดกันทางออนไลน์ก็มีเยอะนะครับการบูลลี่กันใช่ไหมครับโดยใช้เฮสปีดหรือข้อความอันเป็นลบที่จะไปทำร้ายกันทางออนไลน์ใส่ร้ายป้ายสีนะครับหรือว่าการเขาเรียกว่าทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมเนี่ยหลายๆเรื่องถ้าเราติดตามข่าวเราก็เห็นว่ามาจากโลกออนไลน์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเวลานัดมีปัญหากันเนี่ยมีนัดกันทางออนไลน์นะแล้วก็ไปเจอตัวจริงว่าจะมีเรื่องกันอะไรสมมติอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นไอ้การไม่เคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันเนี่ยมันไม่ได้มีแต่โลกของความเป็นจริงแล้วมันมีไปจนถึงสังคมเสมือนหรือว่าโลกออนไลน์ด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเห็นว่าคนกลุ่มที่อยู่กับระบบเทคโนโลยีมากๆทุกวันนี้ก็คือวัยเยาวชนนะครับเด็กและเยาวชนซึ่งการที่เราจะส่งเสริมให้เขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีคุณภาพเราก็ต้องเขาเรียกว่าใช้สถานการณ์หรือบริบทในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการอยู่ในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนในการพิจารณาเรียกว่าการพัฒนาประชาธิปไตยหรือการส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากขึ้นให้มีความตั้งมั่นในประชาธิปไตยได้มากขึ้นอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่ากลไกที่สำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาเยาวชนในระดับสถานศึกษาเนี่ยหรือโรงเรียนเนี่ยนะครับมันก็จะมีกลไกหนึ่งที่เป็นกลไกผมอาจจะใช้คำว่าเป็นกลไกประชาธิปไตยที่เป็นทางการก็คือสภานักเรียนนะครับเราก็เลยมองว่าตัวของสภานักเรียนเนี่ยก็น่าจะเป็นแกนหลักหรือเป็นตัวแทนของเยาวชนในโรงเรียนที่ควรจะเป็นผู้ที่จะมาขับเคลื่อนนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยในยุคดิจิตอลเนี่ยได้ดีนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของโครงการว่าทำไมถึงสนใจในประเด็นวิจัยนี้ในการที่จะศึกษาครั้งนี้ครับนะคะทีนี้ดร.พูดมาถึงคำว่าสภานักเรียนกลไกสภานักเรียนเชื่อว่าหลายคนอยากทราบเพราะว่าแล้วแนวคิดแล้วก็กลไกสภานักเรียนที่ว่านี่มันเป็นยังไงคะมันมีความสำคัญยังไงคะดร.คะครับก็จริงๆท่านผู้ฟังหลายท่านที่ติดตามรับฟังเนี่ยก็คงจะผ่านวัยเรียนกันมาหมดแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีคนที่เป็นนักเรียนหรือว่าคนรุ่นใหม่อยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนสมัยรุ่นเราเด็กๆเนี่ยนะครับเราก็คงจะเคยได้ยินคำว่าสภานักเรียนอยู่บ้างนะครับเพราะว่าสภานักเรียนก็เป็นกิจกรรมที่มีมานานแล้วในประเทศไทยนะครับไม่น้อยกว่า30-40ปีนะครับโดยเฉพาะถ้าจำไปถึงในอดีตเนี่ยก็คิดว่าหลังเหตุการณ์ทางการเมืองในเดือนตุลา16เนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาก็เสนอแนวทางให้โรงเรียนเนี่ยนะครับได้เปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกทางการเมืองมากขึ้นก็คือในเรื่องของสภานักเรียนในสมัยนั้นนะครับนี่คือย้อนกลับไปเลยเนี่ยถ้าย้อนตัวเลขนี่ก็คิดว่าก็40ปีพอดีเลยนะครับตุลา16ปีที่ปี66นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่านะครับในช่วงก่อนหน้าปี66หรือในช่วงตุลา66เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่มีความวุ่นวายทางการเมืองโดยกลุ่มของนักศึกษาก็มีการเคลื่อนไหวที่เราทราบประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอยู่เพราะฉะนั้นในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการคิดเรื่องนี้และก็นำเรื่องของ Student Council เนี่ยหรือสภานักเรียนเนี่ยเข้ามาใช้เป็นกิจกรรมในการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในการพัฒนาประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นสภานักเรียนเนี่ยก็คือกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีภาวะผู้นำนะครับเปิดโอกาสให้เรียนรู้กระบวนการทางประชาธิปไตยใช้วิถีประชาธิปไตยฝึกการเป็นผู้นำฝึกการทำงานเป็นทีมฝึกการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวของสภานักเรียนเนี่ยตั้งแต่ที่มานะครับเราก็ให้ความสำคัญกับกระบวนการได้มาใช่ไหมครับเหมือนอย่างที่เราอาจจะทราบกันดีหรือทุกคนที่เคยเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมมัธยมศึกษาก็จะเคยได้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน
ใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ว่าทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยที่เมื่อออกไปสู่สังคมใหญ่เราก็จะเข้าสู่ระบบการที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอะไรต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นกลไกสภานักเรียนก็คือกลไกที่ให้มีตัวแทนของนักเรียนเนี่ยนะครับได้มาเป็นผู้ที่มีจิตอาสามารวมตัวกันแล้วก็มาขับเคลื่อนกิจกรรมในเชิงของการเป็นผู้นำในการเป็นตัวแทนทำกิจกรรมก็ดีหรือเป็นตัวแทนในการที่จะเขาเรียกว่าเชื่อมประสานกันระหว่างโรงเรียนกับตัวของเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนเป็นกระบอกเสียงเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทั้งไมโครโฟนเป็นทั้งลำโพงที่จะพูดแล้วก็ทั้งจะฟังเสียงของคนอื่นแล้วก็นำไปสู่ผู้บริหารโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสภานักเรียนเนี่ยถ้าว่ากันโดยภารกิจหรือว่าบทบาทของสภานักเรียนเนี่ยนะครับก็กระทรวงศึกษาธิการนี่ก็คือเขียนในคู่มือเลยนะครับว่าสภานักเรียนเนี่ยมีบทบาทในเรื่องของการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจเพื่อส่วนรวมตามหลักธรรมาภิบาลนะครับปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียนโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธีนะครับในเรื่องของประเด็นต่อมาก็คือบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมนะที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนและส่วนรวมนะครับเป็นผู้นำในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็รณรงค์ให้นักเรียนทำความดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าสภานักเรียนเนี่ยเป็นกลไกกลางเป็นผู้แทนที่จะรับผิดชอบทั้งในแง่ของการรับผิดชอบภารกิจกิจกรรมสาธารณประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนแล้วก็ยังเป็นแกนหลักนะครับในการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตยนะในโรงเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมองเห็นปัญหาก็คือว่าเราอาจจะเห็นตัวนักเรียนเนี่ยที่เป็นสภานักเรียนเนี่ยนะครับทำในแง่ของการเป็นจิตอาสาเสียมากนะครับแต่ว่าในมิติของกระบวนการประชาธิปไตยนะทั้งในแง่ของที่ตัวเขาเองได้มาซึ่งคะแนนเสียงจากเพื่อนในการเลือกตั้งเนี่ยบางทีเขาเองก็อาจจะไม่ได้ซึมซับในลักษณะของกระบวนการประชาธิปไตยและในขณะเดียวกันตามบทบาทหน้าที่ของเขานะครับเหมือนสักครู่นี้ที่ผมบอกว่าบทบาทของสภานักเรียนเนี่ยเขาเขียนไว้ในคู่มือของกระทรวงศึกษาเลยบอกว่าจะต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียนโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธีถามว่านักเรียนเข้าใจไหมนะครับว่าการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องทำยังไงการใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียนจะต้องทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดที่เราเห็นว่ามันมีช่องว่างที่ทางสถานศึกษาก็ดีเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นย้ำหรือเข้าใจถึงหัวใจของสภานักเรียนตรงนี้มากนะเราก็เลยคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ตัวเขาเนี่ยนะครับได้สนใจในบทบาทหน้าที่ที่ตัวเองมีนะครับแล้วก็เป็นคนกลางเป็นกลจากกลไกที่จะใช้กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมาสู่การพัฒนาโรงเรียนจึงเป็นที่มาของการที่ว่าเราก็ใช้กลไกสภานักเรียนอย่างที่บอกเนี่ยนะครับมาเป็นผู้ที่ดำเนินกิจกรรมในโครงการวิจัยนี้ครับนะคะเราได้ทราบที่มาที่ไปแล้วได้ทราบกลไกสภานักเรียนแล้วทีนี้กระบวนการในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แล้วคะเรามีขั้นตอนยังไงบ้างคะดร.คะครับก็เปลี่ยนไปว่าเรายังเห็นว่านะครับตัวนักเรียนเนี่ยหรือว่าตัวสภานักเรียนเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้เข้าใจถึงคอนเซ็ปต์ของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นเรื่องของ active citizen เนี่ยมากนักนะครับเพราะฉะนั้นในตอนเริ่มต้นของการจัดโครงการวิจัยเนี้ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับเราก็จะใช้กระบวนการเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะครับหรือพูดง่ายๆคือมีการให้นักเรียนได้เวิร์กช็อปด้วยไม่ใช่เป็นการฟังบรรยายอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นการที่ให้ความรู้ความเข้าใจประมาณ1ชั่วโมงก่อนนะครับเราก็จะปูพื้นฐานให้เขาเข้าใจเรื่องของความหมายของความเป็นพลเมืองนะครับความเป็นพลเมืองมีความสำคัญกับประเทศประชาธิปไตยอย่างไรนะครับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพหน้าที่
ตามกฎหมายที่พึงมีเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดยกตัวอย่างอย่างเช่นมาตรา50ของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของหน้าที่พลเมืองที่บอกไว้ว่าต้องมีอะไรอะไรอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเนี่ยได้เห็นความหมายก่อนได้ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของหน้าที่พลเมืองความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยว่าคืออะไรนะครับแล้วเราก็พูดถึงความหมายของ active citizen นะครับว่าพลเมืองที่กระตือรือร้นในยุคดิจิทัลเนี่ยมันก็คือคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยที่จะต้องเป็นคนที่ตระหนักรู้นะครับแล้วก็สนใจในปัญหาสังคมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับรวมถึงการเป็นคนที่มีจิตอาสานะรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็รับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเราก็จะให้แนวคิดแบบนี้กับเขานะครับว่าอันนี้คือนะครับคอนเซ็ปต์ของมันแล้วก็ทำไมถึงจะต้องปลูกฝังเรื่องของค่านิยมประชาธิปไตยให้กับพลเมืองนะครับเราก็ให้คอนเซ็ปต์ไปว่าคุณลักษณะประชาธิปไตยเนี่ยมันมีในเรื่องต่างๆอย่างไรเคารพสิทธิของผู้อื่นการใช้เสรีภาพภายในขอบเขตก็จะมีการยกตัวอย่างประกอบอะไรต่างๆรวมถึงให้เห็นภาพทั้งที่อธิบายไปแล้วก็ตัวอย่างจากกรณีศึกษาผมก็ใช้ตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่นนะครับมาเป็นเคสมีวิดีโอให้เขาได้ดูว่าในการพัฒนาความเป็นพลเมืองของประเทศประชาธิปไตยที่ติดท็อป20ของโลกอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแถบเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศที่มีอันดับของประชาธิปไตยที่อยู่ในระดับที่สูงเทียบเท่ากับสากลเขามีการพัฒนาพลเมืองเป็นอย่างไรเราก็จะมีตัวอย่างการสร้างวินัยให้กับคนญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเราก็บรรยาย1ชั่วโมงเราก็จะมีการให้เขาได้ทำกิจกรรมที่เป็นเวิร์กช็อปก็คือการสอนให้เขาเนี่ยคิดว่านะครับว่าประเด็นของการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นเนี่ยที่สำคัญสำหรับเพื่อนๆของเขาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างหลังจากที่ฟังเราไปนะครับว่ามันมีหลายๆเรื่องเนี่ยแล้วจากที่ฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราคิดว่าในบรรดาที่ฟังมันเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญกับเพื่อนของเขาที่สุดมีเรื่องอะไรบ้างและเรื่องไหนสำคัญที่สุดเรามีการใช้กระบวนการประชาธิปไตยก็คือเราให้เขาได้มีการลงคะแนนเลือกประเด็นที่มีความสำคัญเหมือนกับให้เขาเนี่ยจัดลำดับอะฮะว่าในบรรดาประเด็นที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเรามีสติ๊กเกอร์ให้เขาติด อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ชวนเขาคิดที่จะทำแล้วก็ให้เขาสรุปว่าแล้วแนวทางที่จะทำให้เกิดการสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นในยุคดิจิตอลเนี่ยสำหรับเพื่อนๆของเขาเนี่ยเขาคิดว่าสภานักเรียนจะทำอะไรได้บ้างนะครับมันก็จะออกมาเป็นแนวทางอะไรต่างๆแล้วก็ครึ่งวันเช้าก็จะจบท่อนนี้ส่วนภาคบ่ายเราก็จะให้เขาเนี่ยนำเอาแนวทางต่างๆที่คิดในตอนเช้าเนี่ยนะครับมาพัฒนาเป็นชื่อโครงการเป็นรายละเอียดโครงการต่อไปซึ่งน่าจะได้พูดในส่วนต่อไปครับอ๋อค่ะนะคะฟังแบบนี้เชื่อว่าหลายคนอยากทราบแล้วล่ะว่าสำหรับการเวิร์กช็อปเนี่ยน้องๆเขาคิดโครงการอะไรกันบ้างแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันว่าสำหรับผลจากการเวิร์กช็อปค่ะน้องๆเขามีไอเดียอะไรกันอย่างไรนะคะพักกันสักครู่ค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าช่วงนี้ฟังข่าวได้ยินคำว่าพลเมืองเป็นใหญ่อยู่บ่อยๆคืออะไรเหรอครับก็อย่างเช่นการบริหารบ้านเมืองโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองและสามารถตรวจสอบนักการเมืองได้รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองสิทธิการศึกษาเยอะแยะเลยล่ะครับนี่ทำให้นึกถึงวาทะของท่านเล่าจื้อเลยนะครับที่บอกว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือผู้ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองยิ่งใหญ่นะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วล่ะครับท่านเล่าจื้อคือผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋ามีตำนานเล่าว่าตอนที่ลาออกจากราชการเพื่อออกค้นหาความสงบนายประตูผู้รักษาด่านแห่งเมืองโฮนานขอให้ท่านหยุดพักเพื่อเขียนคำสอนทางปรัชญาเล่าจื้อจึงเขียนคัมภีร์เต๋าเต้เก่งหรือเต๋าเต๋อจริงที่มีเนื้อหาในด้านปรัชญาบุคคลการใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติไปจนถึงปรัชญาทางการเมืองซึ่งมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมจีนมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม
กลับมาพบกันในช่วงที่2กับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้านะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันธนัทพรสุขดีพร้อมด้วยดร.เลิศพรอุดมพงษ์ค่ะเราคุยกันถึงเรื่องราวของการสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะคะสภานักเรียนกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นในยุคดิจิทัลใน4ภูมิภาคซึ่งช่วงแรกดร.ได้เล่าให้เราฟังแล้วค่ะถึงที่มาที่ไปทำไมถึงมีงานนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็แนวคิดกลไกของสภานักเรียนเป็นอย่างไรบ้างปิดท้ายกันไปช่วงแรกกับเรื่องราวของกระบวนการศึกษาวิจัยซึ่งแน่นอนมีการทำเวิร์กช็อปให้น้องๆด้วยแล้วก็เวิร์กช็อปที่ว่านี้น้องๆเขาจะมีการรังสรรค์ผลงานอะไรอย่างไรคงต้องถามด็อกเตอร์ต่ออย่างนี้ค่ะว่าแล้วผลจากการทำเวิร์กช็อปนะคะน้องๆสภานักเรียนเนี่ยเขาคิดโครงการอะไรกันมาบ้างคะแล้วผลมันเป็นยังไงบ้างคะครับในช่วงแรกก็จริงๆลืมเกินไปว่าในหัวเรื่องวันนี้คือระบอบไป4ภูมิภาคนะครับก็คือเราไปที่โรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับไปที่โรงเรียนพันกระต่ายวิทยาคมในโรงเรียนที่ภาคใต้ก็คือโรงเรียนเมืองถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วเราก็ไปที่ภาคตะวันออกนะครับที่โรงเรียนเอาใหญ่พิทยาคารนะครับแล้วก็ไปที่อุดรธานีนะครับโรงเรียนบางสามหมอพิทยาคมเหมือนกันก็นี่ก็จะเป็นโรงเรียนที่เราเนี่ยใช้วิธีการเลือกมาโดยเป็นโรงเรียนที่เขาเนี่ยมีความสนใจนะครับในการที่จะพัฒนากิจกรรมสมานักเรียนนะครับก็ได้มีการพิจารณากับทางส่วนของขอข้อมูลจากทางสพส.เบื้องต้นมาด้วยนะครับว่าโรงเรียนเหล่านี้เป็นโรงเรียนที่อยากจะพัฒนาศักยภาพของตัวสมานักเรียนเราก็เลยเลือกพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ในการที่จะลงไปพัฒนานักเรียนนะครับก็ต้องบอกคุณท่านและคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าไอเดียของเด็กๆเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเราเรียนที่ทราบพอดีว่าจริงๆโดยพื้นฐานของเด็กสภานักเรียนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีจิตอาสามีใจรักที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอยู่แล้วก็มีความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็แนวคิดที่ออกมาเนี่ยก็เลยมีความหลายที่ก็จะมีความน่าสนใจมากเป็นพิเศษนะครับอย่างที่ทางกำแพงเพชรเนี่ยนะครับเขาก็จะคิดถึงนะในเรื่องของเขาเรียกว่าความเสมอภาคระหว่างเพศในโรงเรียนความเสมอภาคในการเขาเรียกว่าอยู่ร่วมกันในสังคมเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกฝังความเสมอภาคการอยู่ร่วมกันกับคนที่เป็นเพศทางเลือกเพศที่สาม LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยเขาก็มุ่งที่จะพัฒนาสื่อนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไปจัดกิจกรรมในเชิงของการให้ความรู้กับตัวเพื่อนๆนักเรียนในโรงเรียนนะครับในการที่จะไปหากิจกรรมประชาสัมพันธ์นะแล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของการให้เพื่อนเนี่ยตั้งแต่ได้เข้าใจว่าในสังคมของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีคนที่จะอยู่ที่มีความชอบในเรื่องของเพศเนี่ยนะครับมันมีอยู่หลากหลายมันไม่ได้มีแต่คนเพศชายเพศหญิงเหมือนสมัยอดีตที่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีกิจกรรมในเชิงของการให้ความสำคัญกับความเสมอภาคในโรงเรียนเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนพันกระต่ายพิทยาคมนะครับพอเราไปแหล่งที่สองเนี่ยก็คือที่โรงเรียนเอาอย่างพิทยาคารจังหวัดตราดน้องๆที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะทำเป็นลักษณะเหมือนกับค่ายของการพัฒนาความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยในแง่ของการพัฒนาการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันการรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมในแง่ของการพัฒนาความเป็นพลเมืองจิตอาสาการตระหนักในปัญหาของสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการประกวดแข่งขันจะมีการจัดประกวดแข่งขันกันระหว่างคลิปวิดีโอที่จะเชิญชวนเพื่อนๆเนี่ยมาร่วมกันทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ทางโรงเรียนเอาใหญ่ที่ที่อาคารที่น้องๆเขาสนใจในประเด็นนี้นะครับส่วนอีกสองโรงเรียนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คืออย่างที่วังสามหมอนะครับแล้วก็ที่เมืองถลางเนี่ยนะครับเขาก็จะสนใจในประเด็นเรื่องของกิจกรรมของการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็คือเขาอยากที่จะทำ
โครงการที่ทำให้คนเนี่ยตระหนักนะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในระดับของนักเรียนนะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งก็จะเป็นโครงการที่ทำให้เกิดการตระหนักรู้แล้วก็การพัฒนาความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวมและสังคมเพราะฉะนั้นตัวกิจกรรมเหล่านี้นะครับมันจะผ่านกระบวนการพาทำของตัวผมซึ่งเป็นวิทยากรหลักในโครงการเนี่ยนะครับที่จะชวนเขาคิดไปทีละสเต็ปนะครับอย่างที่บอกไปว่ากว่าที่เขาจะได้คิดตรงนี้มาเนี่ยเราพาเขาคิดผ่านคำถามต่างๆนะครับว่านึกถึงความเป็นพลเมืองจะนึกถึงอะไรแล้วก็อะไรที่สำคัญกับเพื่อนของเขาที่สุดและถ้าไม่เกิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยนี่มันจะส่งผลกระทบอย่างไรแล้วก็อะไรเป็นจุดแข็งของสภานักเรียนที่เป็นจุดดีจุดเด่นที่จะทำให้เขาเรียกว่าการขับเคลื่อนงานของสภานักเรียนในการพัฒนาความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้เขาก็จะคิดวิเคราะห์จุดแข็งของตัวเองออกมานะครับสุดท้ายเราก็ถามว่าแล้วแนวทางจะทำอย่างไรเนี่ยเขาก็คิดออกมาเป็นโครงการที่บอกพอในภาคบ่ายที่เราได้มีการให้เขาทำโครงการเนี่ยเราก็คือให้เขาหยิบเอาแนวทางที่เขาบอกว่าเขาจะพัฒนาเพื่อนเขาแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็จะสอนเขาทำเวิร์กช็อปว่าน้องๆต้องลองเปลี่ยนชื่อของแนวทางเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อโครงการให้ดึงดูดแล้วก็มีความน่าสนใจที่จะเชิญชวนเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาร่วมสู่กิจกรรมได้นะครับก็จะมีการไปปรับนะแนวทางอย่างเช่นเขาบอกว่าแนวทางก็คือต้องส่งเสริมให้เพื่อนมีความเข้าใจในเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศในสมัยนี้นะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นโครงการเรื่องของLGBTQ+ อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจอะไรสมัยนี้เขาก็จะมีการไปกำหนดเป็นชื่อโครงการอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สอนเขาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยจะต้องตั้งอย่างไรก็คือเวลาเราคิดโครงการเนี่ยมันต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับต้องมีการระบุว่าเราจะไปพัฒนาอะไรเราจะมีกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็กำหนดกิจกรรมย่อยๆในโครงการให้ด้วยว่าภายใต้ชื่อโครงการที่ตั้งเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับกลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะเป็นใครแล้วก็จะมีการชี้แนะเขาว่าจะทำทั้งโรงเรียนก็ได้แบบในลักษณะกิจกรรมเชิญชวนรับสมัครหรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราเห็นปัญหาเฉพาะกลุ่มนะเราก็สามารถที่จะกำหนดให้เขาเป็นกลุ่มเป้าหมายก็ได้นะครับหรืออยากจะส่งเสริมในระดับกลุ่มเล็กๆก่อนก็อาจจะเลื่อนนักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมต้นม.1อะไรเงี้ยมาร่วมกิจกรรมก่อนก็ได้เราก็จะมีการให้คำแนะนำกับเขานะครับแล้วสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่น้องๆก็จะบ่นหน่อยเวลาเราไปทำโครงการก็คือว่าเราให้เขาคิดตัวคีย์วัตเด็กก็จะไม่ค่อยคุ้นในระดับมัธยมคือเราถามเราก็สอนเขาอะครับว่าเวลาเราทำโครงการเนี่ยคือเด็กเนี่ยก็จะมีหน้าที่แต่ไปร่วมโครงการใช่ไหมเหมือนครูก็จะสั่งหรือมอบหมายไปว่าเธอไปทำโครงการนั้นสิเธอไปทำโครงการนี้สิอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเราให้เขาคิดโครงการเองแล้วเราก็ถามเขาด้วยว่าคุณรู้ได้ยังไงน้องๆจะรู้ได้ยังไงว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่มันจะต้องดูจากอะไรนะเราสอนเขาให้เขาเนี่ยกำหนดตัวชี้วัดให้ได้ว่าเวลาจัดกิจกรรมสักอันนึงเนี่ยนะครับเช่นบอกว่าเราจะส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศหรือส่งเสริมความรู้ในเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศในโรงเรียนเนี่ยเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเพื่อนเขาตระหนักแล้วอ่ะเขามีความรู้แล้วเราก็จะเขาเรียกชี้แนะเขาหรือว่าตั้งคำถามให้กับเขาอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามันก็ต้องมีเครื่องมือในการวัดความรู้ใช่ไหมอาจจะมีการให้สอบก่อนเรียนหลังเรียนใช่ไหมว่ามีความรู้เรื่องของความเสมอภาคหรือเปล่าหรือว่าการเคารพสิทธิเสรีภาพกันอย่างเงี้ยต้องมีข้อสอบใช่ไหมผมก็จะยกตัวอย่างว่าเหมือนในห้องเรียนเลยนะเวลาถ้าคุณครูเขาสอนหนังสือไปเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าเขาสอนหนังสือประสบความสำเร็จไหมเนี่ยเขาจะดูจากอะไรนะเด็กก็จะบอกว่าดูจากคะแนนสอบดูจากเกรดเฉลี่ยผมก็บอกใช่เนี่ยอย่างเงี้ยก็คือแสดงว่าเวลาเราทำโครงการหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดได้ว่าจัดกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่เราตั้งใจเอาไว้นะก็ต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะสอนกระบวนการทำโครงการเป็นตัวด้วยนี่เป็นตัวอย่างที่เราให้คุณธนาธรและคุณผู้ฟังได้เห็นภาพของการ
ทำงานวิจัยที่เป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่ามันไม่ได้เป็นการไปอบรมเชิงบรรยายแล้วก็ปล่อยให้เด็กเขาไปคิดเอาเองนะครับแต่ว่าเราสอนวิธีการทำโครงการเราสอนกระบวนการประชาธิปไตยที่แฝงเข้าไปในกระบวนการคิดโครงการด้วยแบบให้เขาซึมซับไปว่าอ๋อเวลามันได้มาซึ่งประเด็นของการพัฒนาเนี่ยมันมีการใช้สปีกเกอร์ในการลงคะแนนก็ได้นะมันมีการรับฟังความคิดเห็นนะมันมีการมีส่วนร่วมนะเพราะว่าตอนที่เด็กเขาคิดโครงการเนี่ยผมให้เด็กเขาเขียนบัตรคำนะคือได้มีการเขียนข้อมูลนะครับแล้วก็มาไปแปะไว้ที่บอร์ดแล้วก็ให้เพื่อนๆได้พิจารณาร่วมกันอันนี้ก็คือการฝึกกระบวนการประชาธิปไตยให้กับตัวสภานักเรียนด้วยเห็นไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นโครงการนี้มันเลยเป็นลักษณะของการพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนด้วยแล้วก็เป็นการให้ตัวสภานักเรียนไปขับเคลื่อนกิจกรรมในเชิงประชาธิปไตยต่อในโรงเรียนด้วยค่ะนะคะพอพูดถึงว่าการไปขับเคลื่อนต่อคงต้องถามแบบนี้ว่าแล้วผลจากการเวิร์กช็อปนะคะระยะต่อไปแต่ละโรงเรียนเขาต้องไปดำเนินการอะไรต่อบ้างคะแล้วบทสรุปเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะดร.คะครับก็ตอนนี้ก็คือแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาก็คิดโครงการอย่างที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่แล้วก็จะมีโครงการเนี่ยโรงเรียนละประมาณ 1-2 โครงการอันนี้ก็คือเราให้อิสระในการที่แต่ละโรงเรียนก็จะต้องพิจารณาความพร้อมและก็ศักยภาพเพราะว่าเราให้เวลาเขาประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็เราก็จะลงไปติดตามผลนะครับว่าหลังจากที่ได้ไปดำเนินโครงการแล้วเนี่ยนะครับผลสำเร็จของการดำเนินโครงการการส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นในยุคดิจิตอลตามที่เขาคิดโครงการขึ้นมาเองเนี่ยมันได้ผลเป็นอย่างไรนะครับก็คือคงไม่ได้เป็นผลที่เป็นที่ตายแต่ว่ามันจะเป็นเลิร์นนิ่งที่เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่ว่ามันผิดไม่ได้แต่ว่าคุณจะต้องบอกได้ว่าเวลามันผิดพลาดเนี่ยมันต้องอภิปรายผลได้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็ถ้าหากมีโอกาสทำอีกเนี่ยนะครับในโครงการเช่นเดียวกันนี้ในอนาคตก็จะต้องปรับปรุงอะไรอย่างไรก็เหมือนเป็นการ R&D ในการให้เขาเหมือนทำวิจัยเล็กๆย่อมๆผ่านการทำโครงการแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอีก 3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยผมก็จะต้องบินไปติดตามดูผลของโครงการต่างๆที่เขาทำเพราะว่าในการทำเนี่ยนะครับสถาบันพระปกเกล้ามีเงินสนับสนุนให้เขาทำด้วยโรงเรียนละ 5,000 บาทนะครับก็มีการให้เงินสนับสนุนอุดหนุนกิจกรรมด้วยเพราะนั้นไม่ได้ให้เขาทำฟรีๆแต่ว่าเรามีบัดเจ็ตเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปใช้ได้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมกับบริบทของโรงเรียนเขานะครับเพราะฉะนั้นก็อีก 3-4 เดือนข้างหน้าก็จะเป็นการไปติดตามผลว่าสิ่งที่ไปทำนั้นประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับค่ะขออนุญาตถามแทรกตรงนี้นิดนึงค่ะดร.ค่ะเมื่อกี้จอมลืมถามว่าในการที่เขาเสนอโครงการมาตอนทำเวิร์กช็อปเนี่ย เราจะต้องมีคนแนะนำหรือกรรมการคอยตรวจเช็คไหมคะว่าโครงการที่เขาเสนอมาเนี่ยมันสามารถที่จะได้นะผ่านนะหรือว่าถ้าอย่างนี้มันไม่เวิร์กไม่โอเคเราจะแนะนำให้เขาเปลี่ยนโครงการไหมอะไรแบบนี้นะคะก็คือในวันที่เขาคิดโครงการที่เราลงไปทำเวิร์กช็อปเนี่ยครับผมนี่ก็จะเป็นนักวิจัยหลักอยู่แล้วเราก็จะฟังเขานำเสนอแล้วผมก็จะมีการตั้งคำถามกับเขาตอนที่เขาเสนอโครงการเนี่ยว่าคิดอย่างนี้แล้วตัวชีวะมันคืออะไรแล้วมันจะทำได้หรอแล้วจะใช้กลุ่มคนขนาดนี้มันทำได้จริงไหมแล้วถ้าเกิดเขาไม่ร่วมมือเราจะทำยังไงต่อไปมันจะมีผมจะมีการตั้งคำถามในการตรวจสอบตรวจทานเช็คกับเขาเบื้องต้นว่าเขาเข้าใจตัวโครงการของเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเนื่องจากสิ่งที่บอกว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการวิจัยของตัวผมเองนะครับเพราะฉะนั้นก็กระบวนการก็จะเป็นตัวของผมเนี่ยจะเป็นคนพิจารณาในเชิงของคอนเซ็ปต์หรือสาระแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากกลับไปที่โรงเรียนหมายถึงว่าเอาตัวโครงการไปเข้าสู่โรงเรียนแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือการปรับรูปแบบได้แต่ว่าเขาก็ต้องแจ้งเราอีกทีหนึ่งครับว่าเขาจะมีการปรับรูปแบบเป็นอย่างไรแล้วก็ส่งข้อเสนอโครงการมาเพื่อที่เราจะอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมให้เขาครับค่ะขออนุญาตถามเพิ่มอีกนิดเดียวค่ะว่าแล้วสำหรับโครงการตรงนี้เนี่ยมันจำเป็นไหมต้องเป็นน้องๆที่มาอบรมวิจัยในครั้งนี้หรือเขาสามารถไปหาทีมเพิ่มในโรงเรียนได้อ๋อก็เป็นอิสระของเขาเลยครับค่ะแต่ว่าโดยกลไกหลักเนี่ยเราอยากใช้สภานักเรียนตามวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับซึ่งเราอยากให้สภานักเรียนเนี่ยเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนนะครับเพราะว่าเขามีหน้าที่ไงครับหน้าที่ของสภานักเรียนก็คือต้องขับเคลื่อนการใช้กระบวนการประชาธิปไตยและสันติวิธีในการที่จะทำให้เพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันใช่ไหมครับในเรื่องของการฝึกเรื่องของการมีสำนึกรับผิดชอบการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมการรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเคารพสังคมซึ่งมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสภานักเรียนเป็นตัวแทนของนักเรียนที่มาทำตรงนี้เนี่ย
ก็จะต้องเป็นกลไกหลักในการที่จะขับเคลื่อนโครงการแบบนี้ไปสู่เพื่อนๆนักเรียนในโรงเรียนต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือหัวใจเลยของตัวกิจกรรมนี้นะครับส่วนในการที่เวลาเขาไปทำโครงการเนี่ยเขาจะทำโดยใช้สมาชิกมาเพิ่มอะไรอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่ที่โรงเรียนจะพิจารณาความเหมาะสมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้รับผิดชอบก็จะต้องเป็นตัวของสถานเรียนนี่แหละที่จะต้องทำแล้วเขาจะต้องเขียนรายงานมาส่งเราด้วยนะครับมีการให้เขียนรายงานสรุปโครงการด้วยครับค่ะสุดท้ายเลยค่ะดร.คะถ้าใครที่ฟังรายการของเราอยู่สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยจะเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนหรือให้ประชาชนได้ติดตามได้ที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่มั้งไหมคะอ๋ออันนี้เป็นโครงการของปีปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการก็ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ที่ได้นำเรียนไปว่า อีก 3-4 เดือนเนี่ยผมจะลงไปดูผลนะครับแล้วก็สุดท้ายจะต้องประมวลข้อมูลจากทั้ง4โรงเรียนมาเขียนเป็นรายงานวิจัยของผลการศึกษาครั้งนี้ว่ากลไกสถานเรียนได้ขับเคลื่อนนะกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในเรื่องของการเป็นพลเมืองประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างไรประสบผลอย่างไรแล้วก็มีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากิจกรรมสถาบันเรียนอย่างไรที่จะให้เขาได้ทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการจะติดตามรายงานการวิจัยก็อาจจะต้องเป็นปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเลยครับก็ฝากติดตามด้วยในอนาคตนะครับค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะดร.เลิศพรอุดมพงศ์นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนาจากทางสถาบันพระปกเกล้าที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้เราได้รับทราบนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับขอบคุณคุณชนะธรและคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางสถาบันพระปกเกล้าที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องราวของผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นในยุคดิจิทัลใน4ภูมิภาคซึ่งอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวผลการศึกษาผลการวิจัยต้องอดใจรอประมาณสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าก็จะได้ติดตามกันแล้วนะคะสำหรับในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรคุณผู้ฟังต้องกลับมาติดตามกันในรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าทุกวันสุขก็จะเจอกับดิฉันธนัทพรสุขดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเรื่องอื่นๆด้วยก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะมีหลากหลายเรื่องราวข้อมูลสาระดีๆจากทางสถาบันพระปกเกล้าทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาของเรานะคะ FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็อีก14เครือข่ายทั่วประเทศรวมถึงทาง AM ค่ะ 1,071 กิโลเฮิรตซ์นะคะทางแอปพลิเคชัน TP China ค่ะ TPCHA NEL นะคะทาง YouTube ก็ที่ KPI Channel แล้วก็ TP Channel Podcast รวมถึงนะคะทาง Facebook ก็สามารถไปติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของเราวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะแล้วก็ยังมีทางเว็บไซต์ด้วยค่ะที่ tpchannel.org ที่สำคัญนะคะตอนนี้ติดตามได้ผ่านทางพันธมิตรใหม่ของเราค่ะนอกจากทางพระปกเกล้าแล้วทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาแล้วนะคะเรายังมีพันธมิตรใหม่เพิ่มเติมเข้ามานั่นคือเครือของสื่อช่อสะอาดนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามได้ค่ะผ่านทางช่องทางของวิทยุชุมชนนะคะในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้ด้วยสำหรับช่องทางใหม่ๆในการกระจายความรู้ตรงนี้สู่ชุมชนสู่ท้องถิ่นด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าดิฉันธนัทพรสุขดีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าจงอย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่ท่านแต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติผมว่าวาทะนี้ของจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเปี่ยมไปด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองเลยนะครับส่วนประวัติของท่านเนี่ยผมรอพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้ามาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันครับจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีที่หนุ่มที่สุดของสหรัฐด้วยวัยเพียง43ปีมีผลงานโดดเด่นมากมายท่ามกลางวิกฤตการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2รอยต่อระหว่างการก้าวสู่สงครามเย็นผลงานที่โดดเด่นของท่านก็คือสนธิสัญญาระหว่างประเทศในการห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ท่านถูกลอบสังหารที่เมืองเคลัสรัฐเท็กซัสในปี1963และเพื่อเป็นเกียรติรัฐบาลจึงนำชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม